ดีลครึ่งเดือนครึ่งราคาดีลลดเดือด 50% 4ช่วงเวลาเริ่มช็อปตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงวัน6โมงเย็นและ3ทุ่ม15กันยายนนี้วันเดียวเท่านั้นช็อปเลยที่ Shopee กลางเดือนนี้เตรียมช็อปกับ Shopee Mid Month Sale ครึ่งเดือนครึ่งราคาพบกับโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 50% พร้อมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ Shopee Mid Month Sale ทุกวันที่15เท่านั้นช็อปเลยที่ Shopee ลูกค้าใหม่มีเฮเพราะ Shopee ช่วยเปย์รับโบนัสมูลค่าสูงสุด500บาทเพียงโหลดแอป Shopee และลงทะเบียนก็ได้รับโบนัสไปช็อปฟรีๆวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้อย่ารอช้าโหลดแอป Shopee เลยพบเกมตอบคำถามสุดกวนใน Shopee Mid Month Game Show 15กว่าล้านร่วมชิงรางวัล Mickey Mouse Prima อาทองคำแท้และรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทพร้อมความสนุกและโชว์สุดพิเศษวันที่15กันยายนนี้แล้วเจอกันนะครับ15กันยายนนี้พบกับ Flash Deal ครึ่งเดือนครึ่งราคาดีลลดเดือด 50% 4ช่วงเวลาเริ่มช็อปตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงวัน6โมงเย็นและ3ทุ่ม15กันยายนนี้วันเดียวเท่านั้นช็อปเลยที่ Shopee กลางเดือนนี้เตรียมช็อปกับ Shopee Mid Month Sale ครึ่งเดือนครึ่งราคาพบกับโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 50% พร้อมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ Shopee Mid Month Sale ทุกวันที่15เท่านั้นช็อปเลยที่ Shopeeลูกค้าใหม่มีเฮเพราะ Shopee ช่วยเปย์รับโบนัสมูลค่าสูงสุด500บาทเพียงโหลดแอป Shopee และลงทะเบียนก็ได้รับโบนัสไปช็อปฟรีๆวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้อย่ารอช้าโหลดแอป Shopee เลยพบเกมตอบคำถามสุดกวนใน Shopee Mid Month Game Show 15กว่าล้านร่วมชิงรางวัล Mickey Mouse Prima อาทองคำแท้และรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทพร้อมความสนุกและโชว์สุดพิเศษวันที่15กันยายนนี้แล้วเจอกันนะครับ15กันยายนนี้พบกับ Flash Deal ครึ่งเดือนครึ่งราคาดีลลดเดือด 50% 4ช่วงเวลาเริ่มช็อปตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงวัน6โมงเย็นและ3ทุ่ม15กันยายนนี้วันเดียวเท่านั้นช็อปเลยที่ Shopee กลางเดือนนี้เตรียมช็อปกับ Shopee Mid Month Sale ครึ่งเดือนครึ่งราคาพบกับโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 50% พร้อมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ Shopee Mid Month Sale ทุกวันที่15เท่านั้นช็อปเลยที่ Shopeeลูกค้าใหม่มีเฮเพราะ Shopee ช่วยเปย์รับโบนัสมูลค่าสูงสุด500บาทเพียงโหลดแอป Shopee และลงทะเบียนก็ได้รับโบนัสไปช็อปฟรีๆวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้อย่ารอช้าโหลดแอป Shopee เลยพบเกมตอบคำถามสุดกวนใน Shopee Mid Month Game Show 15กว่าล้านร่วมชิงรางวัล Mickey Mouse Prima อาทองคำแท้และรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทพร้อมความสนุกและโชว์สุดพิเศษวันที่15กันยายนนี้แล้วเจอกันนะครับ15กันยายนนี้พบกับ Flash Deal ครึ่งเดือนครึ่งราคาดีลลดเดือด 50% 4ช่วงเวลาเริ่มช็อปตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงวัน6โมงเย็นและ3ทุ่ม15กันยายนนี้วันเดียวเท่านั้นช็อปเลยที่ Shopee กลางเดือนนี้เตรียมช็อปกับ Shopee Mid Month Sale ครึ่งเดือนครึ่งราคาพบกับโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 50% พร้อมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ Shopee Mid Month Sale ทุกวันที่15เท่านั้นช็อปเลยที่ Shopeeลูกค้าใหม่มีเฮเพราะ Shopee ช่วยเปย์รับโบนัสมูลค่าสูงสุด500บาทเพียงโหลดแอป Shopee และลงทะเบียนก็ได้รับคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับมาเจอกันในไลฟ์อย่างที่บอกเลยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยกำลังรอดูอยู่คนเข้ามากันเยอะหรือยังนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์นะฮะไอ้กดหัวใจเขาเรียกว่ากดหัวใจกดแชร์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ยังมาเยอะนะฮะผมจะไปไล่อ่านกันว่าคอมเมนต์มากันว่าอะไรบ้างสวัสดีครับพี่เฟิร์สไปไหนหรอพี่เฟิร์สอยู่ข้างหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเปิดมาขอถามก่อนเลยว่าวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาใครเอฟอะไรกันไปบ้าง
คอมเมนต์ก็มาบอกเนี่ยฮะกดหัวใจจนมือหักแล้วค่ะอุ๊ยเหมือนรู้เลยนะวันนี้เรามีกิจกรรมหัวใจด้วยอุ๊ยแต่ว่าเรายังไม่บอกกันดีกว่านิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกพี่จะไม่เซ็ตผมใช่พี่จะว่าจะไปซื้อเจลใน Shopee เนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าโปรหลายโปรมากเลยเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเราจะบอกทีเดียวว่าเรามีโปรอะไรบ้างไหนเอฟชั้นวางของก็อุ๊ยคอมเมนต์นี้ต้องแย่งกันซะหน่อยแล้วชั้นวางของเนี่ยผมจะวางต้นไม้หมดไปเป็นวันโอ้โหวันที่9เดือน9ที่ผ่านมานี้ผมก็รีบไปเก็บโค้ชใช้เขาเรียกว่าใช้ในการซื้อของเหมือนกันนะผมก็ซื้อชั้นวางเขาเรียกว่าชั้นวางต้นไม้เนี่ยมา1อันแล้วก็ส่งไวมากพูดถึงคือสั่งเมื่อวันที่9นี่คือในแอปอาจจะบอกว่าถึงวันที่19อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ววันที่10 11นี่คือถึงแล้วส่งไวมากอยากบอกว่าส่งไวมากจริงๆคือถ้าเกิดเอฟไปแล้วเนี่ยอยากได้ทันใจนี่ใช่เลยวางมือแล้วหลุดไปเลยนิ้วเบียดทารีพิมพ์โอ้นิ้วเบียดว่าไม่ดีนะผมไม่แนะนำให้นิ้วเบียดนะแก้วๆล้มเลยล้มละลายเดี๋ยวว่าแต่ทุกคนแล้วผมก็ล้มละลายฮะเอฟหัวใจพี่จาได้ไหมเอ้ยต้องมาถามพี่เฟิร์สไหมครับเข้ามากันหรือยังใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจครับกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเรื่องหัวใจเนี่ยเราจะบอกตอนหลังว่าวันนี้กดหัวใจเยอะแล้วเราจะได้อะไรกันเดี๋ยวรอติดตามดูฮะก็นะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าเรามาไลฟ์นะครับเราไม่ได้แค่ไลฟ์กันสนุกๆนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกๆมาให้ทุกคนด้วยทุกคนอยากได้อะไรทุกคนอยากได้โค้ดอะไรหรือเปล่านะมีใครอยากได้โค้ดอะไรหรือเปล่านะนิ้วพังใจขึ้นเร็วมากได้ไหมนุ้นต้องส่งพิจาไปอยู่ใน Shopee แล้วแหละ F1 Live ครับอุ้ย99ที่ผ่านมาโอ้เยอะมากอ่านไม่ทันผมขอโทษก็วันนี้ครับอย่างที่บอกว่าเรามาไลฟ์กันแล้วก็มีของมาฝากทุกคนด้วยนะครับมาไลฟ์วันนี้นะฮะเรามีกิจกรรม Miss Month Sale นะครับของ Shopee นะครับให้กับทุกคนนะครับโดยมีรายละเอียดมีดังนี้นะครับ1คือโค้ดลด 50% ฟังแล้วนี่อยากเก็บไว้เองเลยซื้อชั้นมาวางต้นไม้พันนึงนี่แท้คือถูกมากอันที่2ก็คือจะส่งฟรี0บาทคืออันนี้คือแบบนอกจากส่งฟรียังส่งไวอีกถ้าใครแบบอย่างผมเนี่ยอาจจะบอกว่าเหมือนต้นไม้มันเยอะไงเราอยากได้ชั้นวางของเนี่ยแล้วก็อยากได้ชั้นวางของไม่ก็โหเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาแต่บอกรับรองเลยมาไวมากส่งฟรีด้วยทุกคนต้องรีบไปเอฟแล้วและอันที่3นะครับสินค้าแฟลชเซลราคาเพียง1บาทนอกจาก 50% เก็บไว้ใช้อย่างอื่นได้อีกแล้วยังมีสินค้าแฟลชเซลเพียง1บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแต่ว่าเรายังไม่หมดแค่นี้เรายังมีอีกสำหรับวันนี้นะครับสินค้าลดราคาเหลือเพียงแค่9บาทนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ใน shopee.co.th/missmonthsale นะครับหรือหน้าแอปพลิเคชันเข้าไปดูเลยว่าสินค้าที่9บาทเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าไปช้านี่ก็อาจจะอดหรือเปล่านะสินค้าจะหมดหรือเปล่านะต้องรีบไปดูกันครับแล้วก็ต่อมานะครับ1บาทลุ้นคอยอย่างที่เฟิร์สเคยบอกไปว่ามี1บาทลุ้นคอยโดยการซื้อสินค้านะครับที่อยู่บนซ้ายมือนี่วงมือถือเนี่ยราคาเพียงแค่1บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากได้หลายจิตก็ต้องกดหลายครั้งหน่อยนะอย่าลืมนะครับ1บาทลุ้น1บาทลุ้นคอยไม่ใช่ลุ้นมีก่อน1บาทลุ้นคอยอย่าลืมนะครับอยู่ตรงนี้อย่าไปกดกันเยอะๆแล้วนะครับยังมีลุ้น 2,000 เหรียญเป็นจำนวน6รางวัลนะครับเงินถึงได้ไหม
จำได้ไหมมีอะไรบ้างถ้าใครไม่ได้ไปดูไลฟ์เนี่ยอย่าลืมไปบอกเพื่อนด้วยนะให้มาดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกโค้ดเขาเรียกว่าเกียรติเขาว่าเรามาไลฟ์หนึ่งก็คือมีส่วนลด 50% 2นะครับคือจัดส่งฟรี0บาท3คือแฟลชเซลสินค้าราคาเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะฮะ4ก็คือสำหรับวันนี้นะครับสินค้าลดราคาเหลือเพียงแค่9บาทครับโอ้รับรองว่าถูกมากไปดูกันได้ใน Shopee นะครับ Business Sale เขามีให้อยู่แล้วในแอปพลิเคชันก็มีแล้วที่สำคัญนะครับ1บาทลุดคอยเนี้ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างไปติดตามกันครับแต่ที่แน่เลยคือเราแจกครับ 2,000 คอยเอ๊ะเขาเรียกว่า 2,000 คอยใช่ 2,000 คอย6รางวัลเป็นจำนวน 12,000 บาทสิอยากได้ไหมคอยเดียว200,000แล้วเหรอโหถ้าเกิดใครรับรายละเอียดดังนี้ของ Shopee หรือว่าที่มาดูไลฟ์ผมเนี่ยและนำไปซื้ออะไรเนี่ยสามารถทวิตด้วยนะทางแฮชแท็ก ShopeeX จาประชารัฐเดี๋ยวผมจะเข้าไปไลฟ์อ่านเลยว่าใครซื้ออะไรถ้าเกิดใครถูกใจนะผมไม่มีอะไรให้หรอกแต่ผมอาจจะเข้าไปป่วนๆทวิตนิดๆใครเป็นผู้โชคดีก็ผู้โชคดีหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูกันไหนดูสิของดีของถูกส่งไวใช่ผมส่งไวมากเลโอเฟียสอยู่ไหนเลโอเฟียสอยู่วันศุกร์นะฮะอย่าลืมรอติดตามนะเลโอเฟียสที่จะยิ้มเหมือนเนนุชาลาขาวฉันนี่ไม่ใช่นิ้วเบียดใช่ไหมโอ้ยมากันเยอะมากเลยมันไม่ทันแต่น้องบอกก่อนว่าใครเข้ามาเนี่ยอุ้ยเตะโทรศัพท์เกือบล่วงขอโทษนะใครเข้ามาไม่ทันนะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากไว้ได้ครับกดหัวใจกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมพยายามอ่านให้ทันนะโอ้พี่เฟิร์สมีเจ้าของยังคะเห็ดกระตุกมีคนถามว่าชอบเที่ยวที่ไหนคะชอบเที่ยวที่ไหนครับถ้าเป็นใกล้ๆอย่างเงี้ยผมก็จะเที่ยวอย่างเช่นเขาใหญ่ที่มันสามารถไปเช้าเย็นกลับได้เวลาเราไม่มีเวลาไปเที่ยวเยอะก็จะไปเขาใหญ่เพราะว่าเขาใหญ่เนี่ยมันยังเป็นธรรมชาติเยอะอยู่วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปมั้งเจอกวางนั่งกินแบบนั่งกินเขาเรียกว่านั่งกินหญ้าอยู่อะแล้วก็แบบเราเดินไปหาก็ไม่หนีเลยก็นั่งกินแหลมเขาแต่เราก็รักษาระยะห่างนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาตกใจก็ถ้าเกิดใครอยากพักผ่อนก็ไปกันได้เขาใหญ่ครับส่วนที่เที่ยวหลายวันเหรอผมจะชอบแล้วแต่ที่บางทีก็อยากไปเชียงใหม่ครับเลยไปกระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมีหนึ่งที่ยังไม่เคยไปก็คือนั่นเขาบอกว่าสวยมากสปันใครเคยไปแล้วบ้างแจกคอยเมื่อไหร่คะต้องซื้อตู้ปลาเพิ่มเอ๊ะเด็กปลาอะไรกันอะทำยังไงให้เอฟต้นไม้พี่จาทันคะต้องทันนะทำไมถึงทำต้นไม้เพราะว่าทำไมถึงทำต้นไม้น้อยอ๋อทำไมถึงทำต้นไม้น้อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากเขาเรียกว่าอยากตั้งใจทำแบบว่าค่อยๆทำให้มันพิเศษแบบใส่ใจในรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะในการปลูกแบบเขาเรียกว่าต้นไม้รูปแบบนี้การวางการตกแต่งการทำให้มันรู้สึกว่าเออมันสดชื่นมันรู้สึกว่าเรามามองเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเออรู้สึกฟีลกู๊ดขึ้นรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยอาจจะแบบไม่ทำเยอะอะไรเงี้ยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำออกมานี่คือตั้งใจทำจริงๆแล้วก็จะมีตุ๊กตาน่ารักเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากรู้สิตุ๊กตาน่ารักมาจากไหนก็มาจาก Shopee นี่แหละฮะผมก็ไปซื้อมาจาก Shopee นี่เองตุ๊กตาน่ารัก
ที่ทุกคนชอบกันเนี่ยบางทีมีรูปหมีด้วยใครโชคดีก็อย่าลืมนะฮะอุ๊ยรอบนี้มีหมีไหมนะน่าจะมีนะรอบนี้เหตุพิจารณาอยู่นะค้างโอ้ตะปูฮะโอเคไหมครับทุกคนดูชัดกันแล้วใช่ไหมฮะนะอย่างที่บอกใครที่ฟังรายละเอียดในช่วงแรกไปแล้วแล้วใครจะนำไปซื้ออะไรก็สามารถทวิตกันมาบอกได้นะว่าจะไปซื้ออะไรในแฮชแท็กช้อปปี้เอ็กจาประชาราครับนั่นอยู่ไหมเมื่อจะเจอพี่จ่าที่สวนสมเด็จอ่ะเจอด้วยเหรอแต่เมื่อเช้าผมไปวิ่งมาที่สวนสมเด็จจริงๆมันเจอด้วยเหรออ๋อครับพี่จ่าตัวข้าวเหนียวสรุปเหนียวไหมคะเดี๋ยวอันนี้คือโอ้โหโดเปิดโดเนทไม่ไหวแล้วนี่เด็ดผมค้างเหรอไม่เนี่ยโอเคใช่ไหมฮะเราคิดว่าจะได้โอ้โหแล้วแต่วันเนี่ยวันผมก็จะไปวิ่งช่วงเช้าตู่เลยบางทีก็คิดว่าตัวเองไปได้ไงวะเช้าขนาดนั้นพี่เฟียสพี่เฟียสข้าเหนียวสรุปเหนียวไหมคะคืออะไรอย่าลืมนะฮะไปแฮชแท็กกันนะฮะเรามาพูดกันอีกครั้งดีกว่าว่าเรามาไลฟ์วันนี้เราไม่ได้แค่มาไลฟ์ธรรมดาเรามีกิจกรรมมาร่วมสนุกด้วยแล้วก็ยังมีโปรมาให้ทุกคนด้วยโดยรายละเอียดมีดังนี้นะ1ก็คือโค้ดส่วนลด 50% ทุกคนต้องอยากได้แน่นอน2ก็คือขั้นส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทส่งฟรีนะ 50% 0บาทและยังไม่พอยังมีสินค้าแฟลชเซลนะฮะยังในราคาเพียงแค่1บาทเท่านั้นเองและสำหรับวันนี้นะมีสินค้าราคาแค่9บาทนะมีสินค้าราคาได้ที่ shopee.co.th นะครับ Miss Month Sale หรือว่าหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยเปิดมาแค่ขึ้นเลยผมเปิดมาผมก็จะไปแอปแล้วเนี่ยผมจะไปกดคอยตัวเองแล้วเนี่ยเฮ้ยพูดถึงคอยและนอกจากที่จะมีสินค้าลดแค่9บาทนั้นแล้วเรายังมี1บาทรับคอยอีกด้วยรับรองว่าโดยที่เราอ่ะกดซื้อสินค้าที่อยู่มุมบนซ้ายมือเนี้ยเราก็จะได้เราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นคอยแล้วโดยที่1บาทลุ้นคอยที่เราบอกเนี่ยจะลุ้นรับ Shopee คอย 2,000 เหรียญนะครับจำนวน6รางวัลเป็นเงินมูลค่ากว่า 12,000 บาทถ้าใครเนี่ยกดไม่ทันเนี่ยแย่เลยนะจะมีแฟนนึกว่าส่วนตัวรถไฟให้เคยไปวิ่งครับโอ้ส่วนรถไฟใหญ่มากวิ่งทีนี่คือปวดขาไป3วันโอ้โหกดหัวใจกันรัวมากระวังนิ้วล็อกแล้วไปนิ้วเบียดต่อในทวิตนะผมจะคอยดูในทวิตว่าใครนิ้วเบียดบ้างทวิตมาที่ hashtag shopee x จาวัชระฮะเราเข้าได้ทุกเรื่องเลยเนาะเซยผมเท่ากับด้อมจิ๋วล้มด้อมจิ๋วสะดุดอะไรฮะครับอย่างที่บอกครับวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกมาให้ด้วยอย่างแรกขอบอกเลยว่าที่ให้ทุกคนกดหัวใจเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะว่าทำไมถึงต้องกดหัวใจโดยการกดหัวใจเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ละถ้าเกิดกดหัวใจสัก 700,000 ดวงแล้วกันผมจะโพสท่าน่ารักน่ารัก3ท่าเป็นเวลา
5วิแล้วกันคนโอเคไหมครับแล้วถ้าเกิดหัวใจขอคิดก่อนเท่าไหร่ดีนะโอ้โหหัวใจมากันรัวอย่าพึ่งยังไม่จบโอ้โหถ้าเกิดหัวใจโอ้ไปไม่ถูกเลยถ้าเกิดหัวใจ1ล้านดวงผมจะมอบเสียงปลุกแบบใครเนี่ยแบบจาหรือแบบเลโอเนี่ยทุกคนอยากได้แบบจาหรือแบบเลโอเดี๋ยวทุกคนอยากได้หัวใจแบบจาหรือแบบเลโอครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดหัวใจ1ล้านดวงนะครับผมก็จะมีเสียงบอกปลุกตอนเช้าครับอย่างเช่นตื่นได้แล้วอะไรอย่างนี้อันนี้คือแบบแค่แซมเปิลก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดถึงเมื่อไหร่นะเตรียมอัดไว้เลยแล้วก็ถ้าเกิดครบ1ล้าน2แสนผมจะอวยพรวันเกิดเขาเรียกว่าอวยพรให้แฟนคลับแล้วกันผมจะสุ่มอวยพรให้แฟนคลับใครที่อยากให้ผมอวยพรให้เนี่ยก็เขาเรียกว่ากดหัวใจให้ถึง1ล้าน2แสนดวงแล้วผมก็จะสุ่มนะสุ่มแบบยุติธรรมมากแบบหลับตาจิ้มอะยุติธรรมสุดแล้วโอเคไหมเอาใหม่นะครับถ้าเกิดถึง7แสนดวงผมจะโพสท่าน่ารักน่ารัก3ท่าถ้าเกิดถึง1ล้านดวงผมจะมอบเสียงปลุกให้ทุกคนถ้าครบ1ล้าน2แสนดวงผมจะอวยพรให้แฟนคลับโดยสุ่มแฟนคลับ3คนนะครับหนึ่งล้านดวงดีนิดโอ้โหแบ่งกันเยอะมากแล้วอย่างที่บอกนะนอกจากไลฟ์วันนี้แล้วมีเงินกดหัวใจแล้วเรายังมีเกมให้ทุกคนเล่นอีกหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนรอก่อนนะฮะเกมนั้นจะเป็นอะไรต้องคอยนะอุ้ย700,000แล้วเหรอเดียวอันนี้คือแกล้งใช่ไหม700,000แล้วโอ้โหเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวตอนที่ผมคำนวณเมื่อกี้มันยัง 500,000อยู่เลยนะปลอยมากขอทึ่งแล้วมาอย่าลืมนะฮะใครที่อยากลุ้นคอยนะครับกดมุมซ้ายบนนะครับลุ้นคอย 2,000 คอยนะครับเป็นจำนวน6รางวัลนะถ้าใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยอย่าลืมนะบอกกันด้วยนะใน #ShopeeExamPachara เดี๋ยวจะเข้าไปแสดงความยินดีด้วยครับส่วนตอนนี้มาเรามาทำข้อตกลงของเรากันไว้ดีกว่าว่าตกลงกันไว้ว่าไงครบ 700,000 ดวงผมจะทำท่าหน้านักรัก3ท่าเอานะ1 2 3ทำเองยังขำเองเลยครบ5วีแล้วมีใครแคปทันหรือเปล่าท่าที่1ไปแล้วนะท่าที่2อะไรดีอ่ะช่วยออกแบบหน่อยทุกคนท่าอะไรดีให้ดูท่าดี1 2เกิน5วีแล้วเราก็เกือบหลับอุ๊ยท่ามินิฮาร์ดนี่ไงเมื่อกี้ทำให้แล้ว5วิแคปทันกันไหมฮะส่วนท่าที่3เราก็เป็นดีได้อะไรอยากได้อะไรครับโอ้เสยผมโอเคเห็นหัวเถิกไหมเนี่ย1 2 3ไม่เห็นเห็นก็ไม่เป็นไรว้าทรงผมไม่เป็นทรงเลยจะเซ็ตผมยังไงเจลหมดด้วยเดี๋ยวเข้า Shopee ก่อนเฮ้ยเข้า Shopee มาเจอจาประชาร้ายอย่าลืมนะกดด้วยนะฮะ1บาทลุ้นคอยขายแล้วเรา
เดี๋ยวแล้วเธอจะ 900,000 แล้วเดี๋ยวเพิ่งทำข้อตกลงเมื่อกี้ไปโอ้โหทุกคนว่าเฟิร์สจะมาดูไหมผมว่าเนี่ยเฟิร์สน่าจะมาดูนะพวกเขาชอบกดเขาบอกเขาจะมาเอาคอยใน Shopee เนี่ยเขาคนไหนเนี่ยเขาบอกเขาจะมาเอาคอยใน Shopee ทุกคนช่วยตามหาหน่อยคือไหนคือเฟิร์สสอมาจากเฟิร์สมาคนนี้เขาไม่พลาดจริงๆเนี่ยเฟิร์สแสดงตัวเร็วโอ้โหยังไงแม่ Don't say no the series EP 7จะเป็นยังไงหรอคะ EP 7จะเป็นยังไงนะครับยังไงดีอ่ะเดี๋ยวสปอยกลัวสปอยแต่ก็บอกกันละกันว่าอย่าง EP ที่6เราเห็นแล้วว่าแม่กลับมาแล้วดังนั้นการที่แม่กลับมาเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน่ที่เขากลับมาอยากให้ทุกคนติดตามกันว่าแม่เนี่ยจะกลับมาแม่เนี่ยจะกลับมาทำอะไรกับคู่เลโอกับลีออนพี่รักน้องรักแล้วก็เฟียสลูกรักของเขาด้วยซึ่งตอนนี้ลีออนกับโอ้งงตัวเองลีออนเลโอก็กลายเป็นหมาหัวเน่ากลายเป็นหมาหัวเน่าแล้วแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าพี่น้ำฝนเนี่ยผมเข้าฉากกับพี่น้ำฝนเนี่ยโอ้พี่น้ำฝนเนี่ยผมรู้สึกเหมือนเขาเป็นแม่จริงเลยอ่ะเขาแบบเขาอบอุ่นเขาแบบตอนนี้เล่นกับพี่น้ำฝนนี่กลายเป็นเราแบบที่แบบอุ๊ยทำไงกับแม่ดีแม่สวยด้วยใจดีด้วยอยากฝากทุกคนติดตามจริงครับเดี๋ยว1ล้านแล้วเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าเพิ่งเขาเรียกว่าเพิ่งอะไรอ่ะเพิ่งทำไปเมื่อกี้นี้เองมา1ล้านแล้วทุกคนอยากได้เสียงแบบเลโอหรือเสียงแบบจาครับโอ้โหต้อมจิ๋วนี่พลังเขาเหลือล้นมากเลยนะฮะเขามีพลังต้อมจิ๋วหรือธานอสเนี่ยโอ้โหมากันเต็มอยากได้แบบจาหรือแบบเลโอเอาแบบจาผสมเลโอแล้วกันทำใจทุกคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเอาเลยดีไว้เนี่ยไวมากเลยอ่ะนี่มันล้านหนึ่งแล้วหรือก็ล้านสองแล้วอ่ะผมเปลี่ยนคอมมิชชั่นได้ไหมเขาเรียกอันนี้ได้ไหมเนี่ยผมเปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่ได้บอกแฟนคลับโอ้โหล้านสองแล้วเดี๋ยวทุกคนไวมากโอ้โหบอกเฟิร์สเฟสบอยเฟิร์สโอ้โหล้านสองแล้วดูมาขอบคุณทุกคนมากขอบคุณด้อมจิ๋วขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่โอ้โหไวมากจริงๆนะผมขอทำที่ตกลงกันไว้ข้อที่สองก่อนให้เสียงปลุกในตอนเช้าแต่ผมว่าไม่น่าจะตื่นนะถ้าเป็นแบบเลโอนี่ก็นุ่มนุ่มถ้าเป็นแบบจานี่จะสะดุ้งตื่นไหมมาพร้อมไหมครับพร้อมอัดยังครับทุกคนพร้อมอัดหรือยังนิ้วฉันล็อกไปข้างนึงพร้อมยังครับร้านสองแค่ปากซอยแล้วนะทุกคนพลังเหลือล้นจริงๆพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะฮะ1 2 3ตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วครับตื่นไปวิ่งกับจาได้แล้วฮะตื่นไหมอย่างนี้ตื่นไหมไม่ตื่นต
ื่นได้แล้วครับไปวิ่งกับจ้าได้แล้วครับไปวิ่งไหมผมว่าก็ไม่น่าไปเพราะว่าผมมาตื่นเช้ามากแต่นี้ผมไม่รู้เป็นไรนะแบบว่าผมมาตื่นเช้าเองแบบว่าไม่มีนาฬิกาปลุกก็ตื่นเช้าเองทุกวันเนี่ยตื่นแบบไม่มีนาฬิกาปลุกนะไม่ตื่นแบบ6 โมง6โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยตื่นแบบไม่มีนาฬิกาปลุกเลยอยู่ดีก็ตื่นเองส่วนใหญ่อาจจะแบบมาอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนเด็กก็แล้วครับที่ผมแบบว่าตื่นเช้าตั้งแต่เด็กทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าติดเป็นนิสัยร่างกายก็เลยจำอะไรเงี้ยตื่นกันหรือจังครับด้อมจิ๋วแล้วก็ทุกคนครับผู้ใหญ่จะเห็นดีอัดให้ทีค่ะอัดตลกหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปดูนะว่าใครอัดตอนไหนบ้างใน Shopee X จาปัชระนะฮะFirst ใครได้ช่วยตามหา First หน่อยดิผมกำลังอ่านชื่ออยู่เนี่ยว่าแบบมีที่แบบชื่อแปลกไหมเช่น Percy First หลอง First Fiat เนี่ยหนึ่งจุดห้าไลฟ์ไอจีเหรอโอ้ยยังไงดีเนี่ยช่วงนี้เป็นไงกันบ้างครับอยู่บ้าน work from home เราก็กดเอฟสินค้าออนไลน์ตลอดเลยผมเนี่ยต้นไม้เต็มบ้านแล้วไม่ใช่แค่ต้นไม้ในกระถางเต็มบ้านบางทีกระถางเยอะกว่าต้นไม้อีกเห็นกระถางอันนี้สวยเอาอันนี้ดีกว่าอยากได้อันนี้แบบกระถางลายญี่ปุ่นกระถางแบบอยากได้โหบางทีกระถางเต็มบ้านเยอะกว่าต้นไม้อีกครับโอ้โห5ล้านผมว่าเดี๋ยวจะนิ้วล็อกกันนะครับผมเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะฮะเสียงเหินอีกแล้วนะแซวอีกแล้วโอเคก็มีบ้างวันนี้พูดเยอะเดี๋ยวขอดื่มน้ำสักครู่Let me see first. พี่จะเติมเน็ตด้วยค่ะเดี๋ยวเน็ตผมไม่ดีเหรอโอเคนะครับสองล้านหัวใจไม่เกินเอื้อมอุ๊ยจริงๆเราก็ได้แล้วแหละที่สุดท้ายอยากให้สุ่มอวยพรเขาเรียกว่าแฟนคลับ3คนแต่ว่า2ล้านมันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะลองกันไหมช่วงนี้นิวล็อกค่ะผมกดด้วยผมกดเป็นเพื่อนด้วยมา อยู่บ้านเบื่อมากค่ะทุกคนอยู่บ้านทุกคนมีเขาเรียกว่าฮ็อบบี้ของทุกคนมีอะไรกันบ้างครับมาแชร์กันได้นะบางทีผมก็อยากหาฮ็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่แปลกใหม่ๆทุกวันนี้ฮ็อบบี้ผมก็จะมีการแบบคือการดูแลต้นไม้ดูรูปแบบต้นไม้เงี้ยรูปแบบต้นไม้มันต่างกันการดูแลก็ต่างกันการตัดแต่งมันก็ต่างกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงลูกๆไม่ว่าจะเป็นลูกปลาน้องขนมหวานทั้งหลายแล้วก็ลูกโชว์วันก่อนผมก็ไปเดินชวนจตุจักรเขาเปิดแล้วอย่างเงี้ยผมเห็นในเขาลงแล้วเห็นเขาเรียกว่าใน Facebook ในกลุ่มเขาอะไรเงี้ยเขาก็ลงจตุชวนจตุจักรเขาเปิดแล้วกันโหผมเห็นเขานกเขาเรียกว่านกอะไรนกขาวๆตัวใหญ่ชื่อเรียกว่าคอคาตูวะมันน่ารักมากเลยอ่ะมันแบบมันฉลาดมากมันเดินแบบเดินขาทางอย่างเงี้ยแล้วก็เดินแบบเดินน่ารักมากเลยเห็นแล้วอยากเลี้ยงมากเลยแต่ว่าตอนนี้ตัวเดียวก่อน
แต่เห็นแล้วแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเขาถึงแบบชอบเลี้ยงกันคือมันทั้งฉลาดทั้งตัวใหญ่แล้วก็เชื่องด้วยแต่เขาบอกว่านกพวกนี้มันรักเรามากเนี่ยแบบว่าถ้าเกิดเราแบบถ้าเราไม่อยู่หรือว่าเราหายไปนานๆนี้มันสามารถขาดใจตายได้เลยช่วงนี้มีหนังแนะนำไหมคะหนังแนะนำนะครับช่วงนี้ผมเข้าไปดูแบบ Netflix อย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยดูซีรีส์แหละเพราะว่าเวลาดูซีรีส์มันจะแบบเวลาดูซีรีส์อะไรที่มันแบบเขาเรียกว่ามันยังไม่จบมันต้องรอไปเรื่อยๆอ่ะผมยังไม่ดูเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าอยากดูให้จบชอบดูให้จบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูหนังตอนนี้เห็น Netflix เข้าเรื่อง Green Book แล้วผมอยากแนะนำเรื่องนี้มากเลยนะกินบุ๊กเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่าตอนที่ผมดูอ่ะผมรู้สึกมันขึ้นแท่นหนังที่แบบชอบในท็อป10เลยนะของผมในเรื่องกินบุ๊กเนี่ยมันเป็นแบบทั้งสอนหลายๆอย่างสอนทั้งเรื่องความสัมพันธ์สอนทั้งแบบอะไรหลายๆอย่างดิจิตี้อย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบสมัยก่อนคิดยังไงแบบการสะท้อนสังคมของ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะสะท้อนเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆดอสเซโนซีรีส์อ่ะอันนี้ไม่ได้ขายนะแต่อันนี้พูดจริงๆผมสามารถเชื่อมได้เลยคือสะท้อนสังคมในเรื่องของครอบครัวในเรื่องคนรอบตัวเหมือนกันว่าการเป็น LGBT เนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ทุกคนลองไปดูจริงเรื่อง Green Book นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเหรอถ้าเป็นหนังแอคชั่นเนาะตอนนี้มันไม่ค่อยมีหนังใหม่อะไรเข้านะมันจะเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งแชร์ไปเป็นเรื่องที่อะไรแบบนึงนะผมจำไม่ได้เหมือนกันจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอันเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่มันใช้ความคิดตลอดเวลาแบบมันเหมือนให้เราอ่ะเขาจะเว้นช่วงให้เราตัดสินใจตลอดเวลาเลยครับว่าแบบสมมติจบซีนนี้แล้วซีนต่อไปอ่ะเขาจะทำอะไรถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้มาถ้าเป็นเราจะตัดสินใจยังไงถ้าเกิดเป็นแบบเป็นคนคนนั้นหรือเป็นแบบที่เราแบบเขาเรียกว่าโดมิเนตหรือคอนโทรลทุกอย่างอยู่อ่ะเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงคือหนังมันถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบดูหนังเครียดนี่อันนี้ผมขอไม่แนะนำเลยเรื่องนี้แบบว่ามันจะเครียดมากเพราะเราแบบจะคิดอยู่ตลอดเวลาเราจะปวดหัวใครที่แบบอยากดูหนังสบายๆอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบดูหนังแบบคิดไปด้วยหรือว่าแบบเราได้ตัดสินใจไปด้วยพอตัดสินใจผิดปุ๊บเอ๊ะทำไมเราถึงแล้วคนในเรื่องเขาตัดสินใจอีกแบบนึงเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนี้แล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้มันเหมือนว่ามุมมองคนละอย่างครับเราสามารถเอามุมมองนั้นที่มันต่างกันอะเอามาแบบเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่นะแต่เรื่องเนี้ยผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะไปบอกใน Twitter แล้วกันในแฮชแท็กนะ Shopee X จามชลาฮะโอ้โหล้าน8แล้วโอ้ย2ล้านแล้วนะ2ล้านเหรอเรายังเหลือคอมมิชชั่นอีก1อย่างนะจริงๆวันนี้เรามีอีก1กิจกรรมอุ้ยขอโทษนะดับจริงๆวันนี้เรามีอีก1กิจกรรมมาฝากทุกคนกันนะฮะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามดูรอดูก่อนดีกว่าดีใจกับ CR7 ด้วยนะครับใช่ครับผมดีใจมากเลยตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าโรนัลโดเนี่ยจะกลับมาที่แมนยูนะสำหรับคนที่ไม่ดูบอลอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่โรนัลโดเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลคนนึงที่แบบดังมากในวงการนี้อะไรเงี้ยหน้าอารุ่มเจาะพี่จาดูอนิเมะไหมครับพี่จาไม่ได้ดูอนิเมะเลยครับพี่จาดูแบบว่าตอนเด็กพี่จาจะดูเรื่องแบบพวกการ์ตูนเน็ตเวิร์ดอย่างเช่นเคอร์เลนอย่างเงี้ยเจ้าหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่เอาจริงทีนไททันอย่างเงี้ยอุ๊ยบอกแล้วรู้อายุเลย
แล้วก็จะเป็นพวกการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับถ้าผมไม่ทันเรื่องออกกี้อะไรอย่างงี้ไม่ได้ดูแล้วนะคือดูสุดครับจริงๆพอพับโกเคยดูแล้วสนุกนะเมื่อก่อนทุกคนอยากเป็นสีอะไรกันใช้คำถามไหมโอ้ยล้านเก้าแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยโอ้โหพลังโหดมากนี่จริงๆถ้าเกิดทุกคนไม่ถึง2ล้านผมก็เขาเรียกว่าผมก็จะทำให้อยู่แล้วนะตอนนี้มีผลงานอะไรอีกไหมครับช่วงนี้นะครับตอนนี้มีผลงานดอนเซโนเดอะซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กันอยู่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาอีกก็สามารถติดตามได้เลยครับจะผมจะคอยอัปเดตอยู่ตลอดทางด้อมจิ๋วเนี่ยเขาจะคอยอัปเดตอยู่ตลอดนะฮะหรือว่าจาโฮมออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยอัปเดตตลอดว่าผมอาจจะมีไลฟ์วันไหนจะมีแล้วช่วงนี้เผื่อแบบว่ามีโอกาสเผื่อจะได้เจอกันอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามดูนะฮะโอ้โห2ล้านแล้ว2ล้านแล้วโหดมากเดี๋ยวผมขออนุญาตคู่นะฮะไปถึงไหมขอขยับสักครู่นะมาแล้วครับผมรีบสปีดไปเอาสายชาร์จมาพอดีว่าสายชาร์จกลัวแบตหมดกลัวหายวาร์ปไปจากทุกคนก็เลยชาร์จแบตสักคู่เอ๊ะมีคนถามมาว่าซื้อสายชาร์จที่ไหนก็ต้องซื้อใน Shopee สิครับโอเคกันหรือยังครับโอเคเอาด้านไหนมาดูสิเป็นไงบ้างมาครบ2เขาเรียกว่าจริงๆผมทำให้ตั้งแต่ล้าน2แล้วแต่วันนี้ทุกคนทำให้น่ารักมากๆเลยขอบคุณด้อมจิ๋วนะฮะแล้วก็ทุกคนเลยฮะมาทีนี้ผมจะสุ่มอวยพรแฟนคลับสมมุติผมจะจำได้ไหมเนี่ยว่าผมเลือกคนไหนไว้ผมขออนุญาตสุ่มนะถ้าเกิดใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะไหนใครอยากให้อวยพรอะไรช่วงนี้ส่งมากันเลยครับส่งมากันเยอะๆเลยครับผมจะใช้วิธีที่ทำหลับตาจิ้มเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอเคผมได้แล้ว1คนตามสัญญาผมได้1คนนะครับผู้โชคดีคือคนที่ตั้งชื่อว่า BOATTRS นะครับก็น่าจะชื่อว่าพี่โบ๊ทใช่ไหมฮะใช่ไหมถ้าผิดผมขออภัยด้วยนะครับแต่ไว้ในที่นี้นะครับผมก็เห็นบอกว่าอังคารหน้าวันเกิดแล้วก็อยากให้มีความสุขนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะฮะมีความสุขในทุกๆวันมีความสุขในชีวิตนะครับเจอในสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักแล้วก็ขับเคลื่อนมันชีวิต
ขับเคลื่อนมันไปเขาเรียกว่าขับเคลื่อนมันไปโดยมีความสุขแล้วกันครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะที่ผมชอบไอพอดว่ามีความสุขเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าความชอบหรือว่าความการที่เราการที่คนเรามีความสุขเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบต่างกันไงบางคนอาจจะมีความสุขอีกอย่างนึงบางคนอาจจะมีความสุขจากอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ขอให้มีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วกันครับคนแรกอะนะจริงอยากทำให้หลายคนเลยอะโอ้หลับตาจิ้มปุ๊บอันนี้นะฮะคนผู้โชคดีก็คือที่ชื่อว่ามิยูมิวนะครับน่าชื่อว่าพี่มิวนะฮะก็ขออนุญาตเรียกถ้าชื่อผิดถ้าเรียกชื่อผิดก็ขอโทษด้วยนะฮะก็ทำวิจัยจะเรียนจบแล้วเหมือนเฟิร์สเลยอะเฟิร์สก็เขาเรียกว่าทำทีสิทธิ์อยู่ใช่ไหมก็เข้าใจเลยเพราะว่าผมก็เคยทำทีสิทธิ์มาก่อนก็อยากอวยพรให้ผ่านไปไวๆนะฮะผมขอให้วิจัยนั้นนะมันแบบว่าเขาเรียกว่าได้ช่วยเหลือสิ่งต่างๆได้เยอะขอให้ผ่านไปไวๆแล้วก็ประสบความสำเร็จครับคนที่มาต่อไปนะเรียนออนไลน์ขอกำลังใจหน่อยอันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าการเรียนออนไลน์เป็นยังไงแน่นอนว่าถ้าเราตั้งแต่เด็กเราไม่เคยเรียนออนไลน์มาเงี้ยเราอาจจะรู้สึกเบื่อใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ถูกปลูกฝังว่าเรียนออนไลน์มาตั้งแต่เด็กพอเรามาเปลี่ยนเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเบื่อมากเพราะว่าผมก็เคยเป็นตอนเรียนออนไลน์แบบเรียนหนักๆช่วงม .6 ก่อนเข้ามหาลัยเงี้ยผมจะเรียนหนักมากมันน่าเบื่อจริงๆผมเข้าใจแต่ว่าอยากให้แบบไม่เป็นไรเราต้องเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเราต้องอยู่ในทุกสถานการณ์อะไรเงี้ยก็อยากฝากให้เป็นกำลังใจนะฮะไม่เป็นไรเราตั้งใจเรียนมีสมาธิกับมันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเรื่องเรียนออนไลน์เรื่องดีเรื่องร้ายทำมันก็ this to shall pass ไปดีก็เป็นกำลังใจด้วยนะฮะผมให้อีกคนนึงเลยดีกว่าให้คนนึงเลยมาใครอยากให้ผมอวยพรอะไรวูบหลับตานะเดทไลน์การบ้านเที่ยงคืนนี้ค่ะพี่จาสวดหน่อยจิ๋วจี้ก็อันนี้ผมเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเดทไลน์เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยมันเครียดเหมือนกันนะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเราจะปล่อยชิลเลยผมก็เป็นคนนึงที่ชิลมากถ้าไม่มีเดทไลน์เนี่ยคือชิลทำไปเรื่อยๆมีเดทไลน์ปุ๊บจะมาทำวัน2วันเหมือนอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนอ่านบทอย่างเงี้ยหลอกอ่านบทนี่คือก็อ่านไว้ก่อนโหมันเยอะก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับก็ต้องถ้ามันสุดจริงๆก็น่าจะวันไหนมีละขึ้นนะฮะก็ยังไงถ้าเกิดครั้งหน้ามีเดดไลน์ก็เขาเรียกว่ามีวิธีเขาเรียกมีทริคอีกอย่างหนึ่งคือเรากำหนดเดดไลน์ตัวเองแบบเช่นอาทิตย์สมมุติเราจะสมมุติวันนี้วันที่1ใช่ไหมเราเดดไลน์วันที่15ใช่ไหมเราจะกำหนดเดดไลน์มาวันที่10อะไรเงี้ยเราจะมีเวลาแบบจะแบบกระตือรือร้นมากขึ้นก็เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกครับ4คนแล้วใช่ไหมไหนๆทุกคนให้2ล้านแล้วถ้าเกิดไป2ล้าน5แสนผมแถมให้อีก1บวกให้อีกคนนึงเลยรอดูแต่ก่อนระหว่างรอเนี้ยเรามาเล่นเกมกันดีกว่าอย่างที่บอกว่าเรามีเกมให้ทุกคนเล่นใช่ไหมโดยเกมเนี้ยมันจะมีอยู่ว่าผมอ่ะจะวาดรูปเป็นคำใบ้อะไรสักอย่างแต่ผมจะวาดเป็นรูปนะโดยมีเวลาให้ทุกคนทาย2นาทีถ้าเกิดใครทายถูกผมจะร้องเพลงให้1ท่อนแต่จะเพาะจะเพี้ยนหรือเสียงเขินหรือเปล่านี่ผมไม่รับประกันนะผมจะร้องเพลงให้1ท่อนมี3รูปดังนั้นใครที่ตอบถูกก็จะได้3คนแต่ถ้าเกิดใครตอบไม่ถูกก็อดไปนะครับก็เหมือนเสียไป1สิทธิ์นะมีเวลาแค่2นาทีเราเริ่มเลยมั้ยเรามาเริ่มเลยดีกว่ารูปแรกเอาวะนะทุกคนพร้อมยังเริ่มมานะเดี๋ยวเราจับเวลากันนะมาก่อนเลยรูปแรกนี่วางสดเลยเนี่ยโอ้โหแค่วาดก็นานเกินแล้ว
โอ้โหพูดเลยใครทายไม่ออกนี่คือจบเลยนะใครทายไม่ออกนี่คือจบเลยนะอดฟังเสียงแบบนักร้องเสียงเพราะเลยนะ ทุกคนอย่าคาดหวังนะขอร้องแตะแดนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมดูในไลฟ์ก่อนโอเครูปที่ผมทายรูปที่ผมวาดมามันคือคำอะไรมันคือเขาเรียกว่าคำใบ้อะไรจับเวลานะจับเวลานะนี่นะ2นาทีเริ่มแล้วนะฮะ2นาทีนะ30นะนะยังไงยังไงเดี๋ยวลองอ่านคอมเมนต์ว่าใครทายถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่มีใครตอบถูกเลยว้าอุตส่าห์วอร์มคอดื่มน้ำหน่อยดีกว่าจินทิปเปิ้ลทิปเปิ้ลหมูไม่ใช่ ไหนไหนไหนดินพ่อขังหมูคำใบ้เกี่ยวกับตัวเลขครับยังไงมาละที่แอดมินบอกว่าหมูทอดอันนี้หิวแล้วนะหมูจุ่ม อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้หมูจุ่มอันนี้ชอบนะอันนี้ชอบนะไม่คำตอบไม่ถูกแต่ชอบแล้วหมูสามชั้นแอดมินจะหมนะครับอุ๊ยหมายถึงว่าว่าแอดมินจะโฮมเหรอหมูหมูยังไงตอนนี้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตอนนี้นะตอนนี้1นาที27นะไม่โกงนะไม่โกงนะโอ้โหสำซ่าแล้วยังไงมีคนถูกไหมยังไงยังไงครับยังไงครับได้ไหมฮะยังไม่มีใครตอบถูกเลยอะผมว่ารูปไม่ดีขนาดเลยเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งสามอะไรครับเธอวาดไม่รู้เรื่องโอ้โหผมจบเอกไอ้นี่มานะเอกวาดการ์ตูนจบแล้วอันนี้ผมให้เวลาเกินแล้วนะนี่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 มาเรามาเฉลยกันดีกว่าคำใบ้ของผมก็คือเลขท้าย3ตัว เลขท้าย3ตัวนี่ไงเลขท้ายตูดหมูโอ้ไม่เห็นเลขท้ายตูดหมูเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวผมไม่ได้แกล้งนะผมไม่ได้แกล้งนะโอ้อดเลยอุตส่าห์วอร์มคอ มาเรามาที่รูปที่2กันเลยดีกว่าอุ๊ยปากกาไฮรูปที่2นะทุกคนขอโทษนะที่เงียบลืมไปเลยว่าไลฟ์อยู่มาดีว่าใช้สมาธิในการวาดรูปอยู่แต่ว่ามันต้องตลกมากแน่เลยอ่ะนี่มาพร้อมยัง1 2ซ้ำให้ดูก่อนจับเวลาด้วยเนี่ย
ไหนอ่ะอ๋อไม่เห็นอ่ะเห็นไหมฮะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นวับ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 เห็นไหมฮะเห็นไหมไม่ชัดเบอร์ผมควรทำยังไงดีอ่ะมันเบอร์ทำไมเมื่อกี้มันยังได้เลยอ่ะมันเบอร์มากเลยอ่ะผมควรทำยังไงดีปิดโหมดเบอร์ได้ไหมคะแป๊บสักครู่นะฮะทุกคนมาอันนี้โอเคนี่ครับเป็นไงเฮ้ยผมลืมจับเวลาเลยเฮ้ยผมลืมจับเวลาเลยมันหนึ่งนี่เริ่มมานะเริ่มแล้วมีคนตอบถูกหรือยังอ่ะเนี่ยอุ้ย มีคนตอบถูกด้วยเฮ้ยมีคนตอบถูกด้วยอ่ะโอ้โหแล้วคนตอบมาเยอะผมคนตอบถูกกันเยอะด้วยเครียดเลยคุณสิริวิมลตอบคนแรกว่ารังสรรค์ผมจะร้องเพลงให้หนึ่งท่อนเลยแล้วกันพร้อมยังครับ1 2 3มีแต่คุณสิริวิมลอยู่ทั้งหัวใจให้วางใจได้เลยจะไม่มีผู้ใดแค่คุณสิริวิมลเชื่อมั่น Baby please don't say no กับฉันเลยเธออย่าพูดอีกพอแล้วเนาะพอแล้วนะทุกคนสะใจใช่ไหมล่ะมันยังมีอีกหนึ่งคำที่ผมจะเอาคืนทุกคนมารูปสุดท้ายเกมนี้ผมจะไม่มีวันแพ้โอ้รูปยากด้วยรูปนี้ปาไป10นาทีแล้ววาดรูปไม่มีทางขออนุญาตนะรูปอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าเดี๋ยวไม่คิดทายถูกคนได้ไงลังสันสักครู่นะสักครู่นะกำลังรีบวาดอยู่ฮะโอ้โมาแล้วสำหรับคำสุดท้ายนะฮะมาแล้วสำหรับคำสุดท้ายมาดูกันดีกว่าว่าคำสุดท้ายนี่คืออะไรปุ๊บเนี่ยงงก็ได้ตอบไม่ได้ดิงงก็ได้ตอบไม่ได้ดิไหนๆดูสิมีใครตอบได้ไหมเนี่ย9คนละ9ไม่ใช่แล้วฮะเดี๋ยวไปวิ่งด้วยซะเลยทำไมคนถึงคิดว่าก้าวะเฮ้ยมีคนตอบถูกด้วยโอ้โหโอ้โหคุณนาโกะนาโคขวัญสุดยอดบอกผมว่าไม่รู้เรื่องอะนะยังตอบได้ก็ดีใจด้วยครับเอาเฮียมาผมจะร้องเพลงให้อีกหนึ่งท่อนมีหนึ่งท่อนไหนนะมา
โดดเดี่ยวไงเอ้ยลืมเฉลยเลยคำตอบก็คือโดดเดี่ยวก็คือคนกระโดดโดดคนอื่นงงอะไรทำอะไรกันอยู่โดดเดี่ยวกระโดดคนเดียวเดียวงงนั่นแหละฮะโดดเดี่ยวฮะโดดเดี่ยวเดียวได้ใต้ท้องเลขเอาออกมาเป็นเพลงเลยอุ้ยโอ้โหก็ยินดีด้วยนะฮะร้องเพลงเพลงในบางครั้งที่คุณขวัญไม่กล้าพูดไปทำให้ใจของเธอไม่ได้รับอยากขอเพียงสิ่งเดียวคือเชื่อว่าหัวใจคุณขวัญใกล้กันไม่เหินนะไม่เหินก็ดีใจแล้วเลขท้ายสามเป็นยังไงบ้างครับกับกิจกรรมเป็นไงให้ดูวาดรูปเหมือนไหมนี่ก็ตรงๆเลขท้าย3ตัวอันนี้รังสรรค์สุดยอดโดดเดี่ยวงงงงงงมากครับมาเป็นไงกันบ้างนี่อย่างที่เราบอกว่าถ้าเราครบ2ล้าน5ตอนนี้ไป2ล้าน8แล้วพลังด้อมจิ๋วกับพลังทุกคนนี่มันแน่นแฟ้นจริงขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะแน่นอนว่าคำสัญญาเราจะให้อีก1คนไห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 นใครอยากให้ผมอวยพรอะไรหรือพูดถึงอะไรบ้างหลับตาจิ้มมานะจับตาจิ้มแล้วนะครับหนึ่งสองสามสตาร์กวาดเดี๋ยวแล้วผมไปจิ้มคนที่ชื่อมาดามจอร์ดี้ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะที่เขียนว่าจะสัญญาว่าจะไม่วาดรูปอีก ไม่ใช่คือครั้งนี้มันรีบไงนะขอโทษด้วยครับที่ผมวาดรูปไม่รู้เรื่องผมขอว่าจิ้มใหม่กันนะ1 2 3โอ้ออมคนที่ชื่อออมหายไปแล้วอ่ะผมขอโทษนะฮะปุ๊บคนที่ชื่อแพลวไพแล้วกันครับที่บอกว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสือครับอันนี้คืออยากให้อวยพรในการอ่านหนังสือสอบใช่ไหมก็อยากอวยพรนะครับขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือขอให้การสอบอะไรผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้มันค่อนข้างที่ทำอะไรยากไม่การเรียนออนไลน์มันก็เข้าใจยากดังนั้นการพึ่งตัวเองหรือว่าการทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสุดก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะคุณแพลวไพขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเจอกันครับจริงๆอ่ะผมอยากให้ทุกๆเร็วๆนี้ดูเราเจอกันเหมือนกันนะเลขท้ายโหคนอวยพรคนอยากให้อวยพรกันมาเยอะมากเลยอ่ะก็ผมอาจจะตอบได้ไม่หมดนะฮะผมจะไปเขาเรียกว่าไล่อ่านตาม Shopee เอ็กซ์ตร้าวชละนะอย่าลืมนะว่าใครไปซื้ออะไรใครไปซื้ออะไรในวันที่9เดือน9หรือว่าใครได้รับโค้ดวันนี้ที่ดูไลฟ์หรือว่าได้โอ้ยเอาอีกแล้วใครได้รับโค้ดเราไปซื้ออะไรก็เดี๋ยวผมไปไล่อ่านกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วเป็นไงบ้างสนุกกันไหมก็อยากให้ทุกคนสนุกมีความสุขนะฮะอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ผมขอฝากช่องทางการติดตามนะครับของผมใน Instagram นะครับจาจานะครับ J J A A J A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  4ตัวครับ J J A AJA 4ตัวครับแล้วก็ใน Twitter นะครับเราเจอกันใน Twitter JAESTSX ครับแล้วก็ฝากเมื่อหัวใจใกล้กันครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา 16:45 ทางช่องวัน31นะครับถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV นะฮะ
แล้วเกิดถ้าเกิดใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารเบื้องหลังทีวีที่สนุกหรือว่าที่ผมไปแกล้งใครอะไรอย่างงี้ก็ดูไว้ที่มีมายออฟฟิเชียลนะฮะ